ยู่กับรายการสป็อคเมินไลฟ์คุยรอบโลกกับโฆษกกต.ทางวิทยุสรานรม AM 1575 kHz สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสป็อคเมินไลฟ์นะครับผมรามีแสงรัตน์ทิพย์ดีกรมสารนิเทศต่างประเทศครับรายการสปอร์ตส่วนไลฟ์ของเราทุกวันเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับวันนี้เริ่มรายการหายเล็กน้อยนะครับประเด็นเทคนิคนิดหน่อยนะครับเราอากาศรูปการลมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันเวลา23นาฬิกาประมาณนะครับก็ทาง YouTube Channel นะครับพัสรานรวมวิดีโอรายการของเราเชิญสาระทางด้านต่างประเทศนะครับด้านเศรษฐกิจด้านนโยบายต่างประเทศวัฒนธรรมวัฒนธรรมเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติยิ่งนะครับจากท่านอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศครับอธิบดีอุรีรัตน์เจริญโตสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะครับท่านเล็บดีอยู่ที่ร่วมมือระหว่างประเทศนะครับผมออกาศครับกระทรวงการต่างประเทศครับที่คุณพิมพ์ครับท่านเล็บดีมารับหน้าที่ที่คุณร่วมมือระหว่างประเทศวันนี้ก็มีกิจกรรมนะครับมีงานมากมายนะครับที่ท่านมีสามารถพูดคุยกับพวกเรานะครับท่านผู้ชมต่างๆครับผมขออนุญาตไปคำถามแรกครับว่าอย่างกรมความร่วมมือท่านทิพย์ดีแนะนำกรมความร่วมมือของความร่วมมือเนี่ยเหมือนใครกล้าเลยนะครับของเราเลือกกับใจกล้า USAID ใช่ไหมครับท่านทิพย์ดีครับค่ะไม่ทราบว่ากรมความร่วมมือเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีหน้าที่หลักเป็นอะไรบ้างครับในกระทรวงการต่างประเทศครับค่ะก็ขอบคุณท่านทิพย์ดีกรมสารนิเทศนะคะที่ให้ความสนใจงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะก็อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเราก็ทำหน้าที่ทั้งเป็นหน่วยราชการด้วยนะคะที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ดูแลภาพรวมความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่เรียกว่า Official Development Assistance หรือ ODA นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทำหน้าที่เสมือนใจกล้าหรือยูเซนะคะที่ท่านทิพย์ดีได้กล่าวมาเพราะว่าเราก็เป็นหน่วยงานที่ดำเนินโครงการความร่วมมือเองนะคะถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในลักษณะที่เป็น implementing agency ด้วยอะค่ะวัตถุประสงค์การร่วมมือระหว่างประเทศครับของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศผมเชื่อว่ามีหน่วยงานด้วยนะครับที่ทำงานด้านนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเหตุผลความเป็นมาคืออย่างไรครับตีโกนนิดหนึ่งนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยความร่วมมือระหว่างประเทศหรือเพื่อการพัฒนานะคะจริงๆมันต้องมีเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงนะคะว่าเป็น development cooperation นะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะในการที่เราเข้าไปให้การสนับสนุนนะคะการในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดำเนินโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อกับประเทศที่เรามีเป็นประเทศเป้าหมายนะคะเป็นประเทศยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นประเทศที่เราความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างกันเนี่ยมันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันต่อไปในอนาคตนะคะในการลำดับความสำคัญของการดำเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะคล้ายกับประเทศทั่วไปที่มีหน่วยงานในลักษณะเดียวกันนะคะแน่นอนว่าความสำคัญอันดับต้นนี่เราก็ต้องให้กับประเทศเพื่อนบ้านนะคะประเทศรอบบ้านของเราเพราะว่าผลประโยชน์ของประเทศในปัจจุบัน
ันเนี่ยมันก้าวข้ามพรมแดนไปแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านก็ย่อมส่งผลกระทบต่อไทยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นpriority ที่สำคัญนะคะในการดำเนินการของกรมความร่วมมือนะคะขยับออกไปก็จะเป็นประเทศมิตรประเทศเนี่ยในภูมิภาคเอเชียใต้นะคะแล้วก็ขยับออกไปอีกหน่อยก็ตอนนี้เราก็เริ่มมีโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศแอฟริกานะคะอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับกรมให้ฟังนิดนึงท่านนิดดีก็คงทราบแล้วว่าตอนนี้กรมเราจริงๆแล้วเป็นน้องใหม่ล่าสุดของกระทรวงต่างประเทศนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราได้หลังจากที่ได้มีความพยายามอย่างยาวนานเนี่ยเราก็ได้มีการปรับโครงสร้างของกรมความร่วมมือประเทศเนี่ยให้เป็นไปตามแนวทางของที่ท่านอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเนี่ยนะคะได้แนะนำไว้คือได้เสนอแนะไว้คือให้เน้นเรื่องการทำงานเป็นภารกิจนะคะในฐานะที่กรมเราเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการบริหารความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเนี่ยอย่างที่ได้เรียนท่านทิพย์ดีไปแล้วอันนี้นะคะก็ทำให้โครงสร้างปัจจุบันเนี่ยมันสำหรับดิฉันเองเนี่ยเห็นว่ามันมีความชัดเจนขึ้นในการดำเนินงานของกรมนะคะเพราะว่าภายใต้โครงสร้างอันใหม่เนี่ยอันล่าสุดเนี่ยเราก็มีกองส่งเสริมนะคะแล้วก็ประสานความร่วมมือนะคะซึ่งจะดูแลในส่วนของการจัดทำแผนนะคะทั้งที่เป็นแผนเขาเรียกว่าแผนรายประเทศด้วยนะคะแล้วก็เป็นแผนความร่วมมือกับหุ้นส่วนและการพัฒนาหรือที่เราเรียกว่า development partner นะคะซึ่งก็มีค่อนข้างหลากหลายนะคะทั้งที่เป็นประเทศที่3ประเทศพัฒนาแล้วหรือว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศองค์กรระดับภูมิภาคอะไรก็ตามนอกจากนี้กองอันนี้เนี่ยก็ยังดูเรื่องการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภาพรวมของประเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์ต่างๆของไทยด้วยนะคะกองที่2ก็น่าสนใจค่ะกองที่2ก็คือกองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศนะคะกองนี้เนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่เป็นหลักเลยในการดำเนินโครงการในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราใช้การแบ่งการทำงานเนี่ยออกเป็นรายสาขาแล้วนะคะกว้างๆก็มี2สาขาก็คือสาขาสังคมอ่ะนะคะก็อย่างเช่นด้านการศึกษาแล้วก็สาธารณสุขนะคะอีกสาขานึงก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะคะก็จะเป็นเรื่องของเกษตรแรงงานประมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะมีผลในเชิงเศรษฐกิจเวลาจากการดำเนินโครงการเหล่านั้นนะคะอันนี้ที่แบ่งเป็นสาขาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันทำให้เกิดโฟกัสที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็การดำเนินการของโครงการของกรมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรูปแบบที่หลากหลายมากนะคะอย่างแต่การเราส่งผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครของไทยเข้ามาในพื้นที่ไปจนถึงการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของประเทศที่เราไปร่วมมือด้วยนะคะกองสุดท้ายนะคะที่อันนี้เราไม่นับสำนักเลขากรมนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นแม่บ้านนะคะช่วยดูแลเรื่องบุคลากรช่วยดูแลเรื่องงบประมาณให้เราต่างๆนานานะคะนี่กองอีกอันนึงซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือกองความร่วมมือด้านทุนเนี่ยซึ่งตอนนี้ดูแลด้านทุนเนี่ยเป็นการเฉพาะเลยนะคะทั้งในรูปของการให้ทุนการศึกษานะคะแล้วก็การฝึกอบรมนะคะซึ่งที่กรมเนี่ยมองว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมการดำเนินการทำงานด้านการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยเนี่ยในการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนเลยเพราะว่าคล้ายๆว่ามันคล้ายตัวประชาชนได้รับผลอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็เดินทางเข้ามาศึกษาในประเทศไทยนะคะมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งก็เป็นที่น่าดีใจที่ปัจจุบันเนี่ยเรามีกลุ่มคนที่เราเรียกว่า Friends of Thailand เนี่ยนะคะอยู่ทั่วโลกเนี่ยกว่า155ประเทศที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากในการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์นะคะระดับประชาชนค่ะซึ่งเรามองว่ามันเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะคะในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างกันค่ะดีนะครับดีนะครับคุณนาให้ภาพรวมของกลุ่มข้อมือระหว่างประเทศองค์กรกลุ่มซึ่งแบ่งออกเป็นกองให้ท่านพิจารณาที่คุณนาอีกครั้งหนึ่งนะครับความร่วมมือการพัฒนาความหมายเนี่ยหมายอย่างไรครับคุณนายกตัวอย่างที่หาเห็นได้ง่ายๆที่ผมนะครับค่ะความร่วมมือ
พื่อการพัฒนานี่นะคะมันก็เป็นการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศที่สร้างสรรค์เชิงลุกนะคะในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศนะคะอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประชาชนกับประชาชนหรือ people to people นะคะแล้วก็การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของรัฐบาลไทยเนี่ยมันก็ยังเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสถานะภาพลักษณ์เกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยนะคะในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่จะช่วยขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วยนะคะแล้วก็จะนำไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นประโยชน์ร่วมนะคะไม่มีใครได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวนะคะทั้งเราเป็นผู้ให้หรือเขาเป็นผู้รับนะคะต่างฝ่ายต่างก็ร่วมมือกันเพื่อการพัฒนานี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะค่ะสำหรับรูปแบบของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ท่านทิพย์ดีอยากให้ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยคนอาจจะมองว่าเราอ่ะไปให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศเนี่ยไทยได้อะไรใช่ไหมคะแต่จริงๆอยากจะยกตัวอย่างให้ทราบว่าอย่างที่ตัวอย่างเช่นเนี่ยเราไปดำเนินโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นต้นเนี่ยมันมี2วัตถุประสงค์นะคะคืออันแรกเนี่ยเราพัฒนาฝีมือแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ทำงานในสถานประกอบการในไทยนะคะเพื่ออันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันก็เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงของภาคธุรกิจไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่าพื้นที่ชายแดนที่ทำให้การทำผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเพิ่มผลิตผลได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการไทยด้วยนะคะอีกแนวทางนึงก็คือเราเข้าไปพัฒนาศักยภาพศูนย์นะคะหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านเลยเนี่ยเพื่อให้สามารถฝึกอบรมแรงงานที่มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของภาคเอกชนไทยที่ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอีกอันนึงถ้ากลับมาดูในแง่ของด้านสาธารณสุขนะคะในแง่ของด้านสาธารณสุขเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเราก็มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะเราก็มีโครงการที่เราร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราฝึกอบรมอาสาสมัครแรงงานข้ามชาตินะคะเพื่อให้ช่วยดูแลให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนแรงงานข้ามชาติในแต่ละประเทศของแต่ละประเทศเนี่ยที่อยู่ในไทยเนี่ยในแง่ของสุขภาพนะคะป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆนะคะหรือแม้แต่โครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุขตามแนวชายแดนเนี่ยจริงๆเราก็ดำเนินการกับ3ประเทศเพื่อนบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาแล้วก็ที่เมียนมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการดำเนินโครงการที่เราไปเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ในฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรด้านสาธารณสุขในฝั่งของไทยด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆว่าผลที่เป็นรูปธรรมของการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาค่ะเพื่อให้เห็นภาพค่ะคุณครับอีกครับต้องอีกครับความร่วมมือด้านการพัฒนาได้ยินว่าแบ่งเป็น3ทางด้านการเกษตรทางด้านสาธารณสุขทางด้านการศึกษาแล้วก็คงมีอาจจะมีโครงการเยอะแยะอีกเยอะแยะนี่ครับตอนนี้ยังแบ่งเป็น3สาขาแล้วก็ความร่วมมือที่เราพัฒนาเนี่ยในสาขาสาธารณสุขเนี่ยเราก็ผมยอดเพิ่มขีดความสามารถเทศที่เรามีความร่วมมือเพื่อโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหาคือประเด็นสินค้าถ่ายร่วมกันนะครับท่านมีจักรุณายกตัวอย่างสามสาขาเช่นด้านสาธารณสุขเรามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับด้านเกษตรหรือด้านการศึกษาอย่างนี้ท่านพิจารณาอย่างปันประสบการณ์หน่อยนะครับค่ะอาจจะจำรายละเอียดได้ไม่หมดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าโครงการของเราก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีชื่อเฉพาะซึ่งอาจจะจำได้ลำบากนิดนึงนะคะตัวอย่างอันนึงทางด้านการเกษตรเนี่ยซึ่งเราถือว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าเราเริ่มจากจุดหนึ่งเนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยประเทศผู้รับเนี่ยก็มีความ
เห็นประโยชน์แล้วก็ขอให้ขยายไปในส่วนอื่นๆของประเทศเขาด้วยนะคะก็คือโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้นะคะเพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันนี้เราทำให้กับสถาบันอาชีวศึกษาของลาวนะคะซึ่งโดยเนื้อหาของโครงการนี้เราก็ได้พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านเกษตรผสมผสานแบบยั่งยืนนะคะตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรสะอาดนะคะได้ผลผลิตปลอดภัยเป็นต้นแบบยั่งยืนให้กับครูอาจารย์นักเรียนบุคลากรของวิทยาลัยนะคะพัฒนาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านเกษตรผสมผสานที่มีความพร้อมสำหรับให้บริการวิชาชีพด้วยนะคะฝึกอบรมศึกษาดูงานดำเนินโครงการที่มีส่วนช่วยทำให้วิทยาลัยและชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะและยังเป็นการป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อไทย อย่างเช่นการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายโครงสร้างที่ให้แก่ประชาชนลดความยากจนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นที่น่ายินดีว่าเราได้เริ่มจากโครงการหนึ่งพื้นที่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยได้มีการขยายการดำเนินการลักษณะนี้ไปในแขวงต่างๆของลาวนะคะมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเนี่ยอีก6แห่งนะคะทั้งในเวียงจันทน์แขวงความม่วนแขวงไซกองแขวงอัตตปือแขวงชัยบุรีแล้วก็แขวงบ่อแก้วนะคะอีกโครงการนึงเนี่ยเราเข้าไปช่วยพัฒนาอันนี้ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรนะคะที่เราเข้าไปช่วยพัฒนาการผลิตนะคะการผลิตการเพาะปลูกแล้วก็การผลิตมันสำปะหลังนะคะในกัมพูชาอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยด้วยเพราะว่าเราก็นำเข้ามันสำปะหลังจากกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะในการที่เราเข้าไปช่วยเขาพัฒนาในตรงนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเราก็ได้มีส่วนที่เพิ่มศักยภาพของผลผลิตนะคะเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตที่เราจะนำเข้ามานะคะว่ามันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วเป็นนำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะคะในการแปรรูปต่างๆของไทยรวมทั้งการผลิตพลังงานสะอาดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของทางด้านเกษตรนะคะค่ะในส่วนของรายการเราเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับก็มีผู้ฟังมีคอมเมนต์เข้ามาครับเราก็ยินดีนะครับมีบางท่านสะท้อนไม่ค่อยชัดต้องขอไปตอนนี้บอกว่าดีขึ้นแล้วนะครับท่านดีครับท่านพูดถึงการในหลายเรื่องนะครับตั้งแต่ไว้เรื่องหนึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด19นะครับตอนนี้โครงการของหน้ามีความร่วมมือกับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรประกอบกับประเทศไทยอย่างไรประกอบส่วนของเพื่อนบ้านประเทศของเราร่วมกันไปอย่างนั้นครับค่ะในส่วนของโควิด19ในการที่เราจะเขาเรียกอะไรอ่ะresponse นะคะต่อสถานการณ์โควิด19เนี่ยแน่นอนว่าความร่วมมือด้านสาธารณสุขนะคะก็จะค่อนข้างจะเข้มข้นหน่อยนะคะในเวลานี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อข้ามแดนนะคะแต่ในปัจจุบันนี้นอกจากที่เราได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจ RT-PCR หรือว่าเป็นชุด PPE แล้วก็อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆเนี่ยนะคะให้กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณชายแดนแล้วเนี่ยในหลายๆส่วนเนี่ยเราจะต้องปรับโหมดนะคะในการทำงานในช่วงโควิด19เนี่ยอาจจะต้องเป็นในส่วนของแบบออนไลน์ซะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรมนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องแม้แต่ว่าเราจะช่วยเขาเซตอัพอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยค่ะเครื่อง RT-PCR เนี่ยมันจะต้องเป็นการรีโมทเข้าไปทางคอมพิวเตอร์อะไรด้วยซ้ำนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีโครงการในลักษณะที่เป็น medical consultation นะคะที่เป็นเครือข่ายของแพทย์ที่ไทยแล้วก็แพทย์ของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสามารถที่จะปรึกษาหารือกันได้นะคะในกรณีซึ่งมันอาจจะไม่รวมเฉพาะโควิด19นะคะแต่อาจจะหมายถึงการแพทย์อื่นๆด้วยนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าปรึกษาหารือวิธีการรักษาหรือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ทางด้านการแพทย์ทางด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากสิ่งที่เราทำที่เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยเราก็ถือโอกาสกรมนี้ก็ถือโอกาส
สร้างแพลตฟอร์มถ่ายทอดความรู้ขึ้นมานะคะภายใต้ชื่อว่า Taiga Knowledge Bank นะคะ on COVID-19 นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นช่องทางออนไลน์ที่ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของไทยในการบริหารจัดการโควิด -19 นะคะทั้งด้านสาธารณสุขและทางด้านการแพทย์ด้วยนะคะซึ่งคอนเทนต์ของไอ้ Knowledge Bank อันนี้มันก็จะเป็นการรวบรวมเนื้อหาจากการฝึกอบรมออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เป็นโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ของไทยนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการเป็น medical consultation ให้ประเทศกำลังพัฒนาได้เข้ามาปรึกษาแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ของไทยไปด้วยเลยอะค่ะกับประเทศกับนี้ประเทศประเทศบ้านมีคันปากคันว่าพูดเพื่อทำพิจารณาของเทศเป็นซอฟต์พาวเวอร์ละมุนในการเสริมสร้างความสมและความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างประเทศที่ผ่านมาไม่ทราบว่าบทบาทและภารกิจที่ได้มีการเพื่อประโยชน์นะครับต่อไทยและต่อวิเทศของเราที่เป็นรูปธรรมเช่นเพื่อตอบโจทย์ในการป้องกันการระบาดโควิด19นะครับอย่างในการทำดีแต่เวลาขยายความของดีได้ค่ะเป็นเรื่องสาขาอื่นด้วยก็ได้ค่ะก็อย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นนะคะว่าอย่างที่เราก็มักจะพูดกันว่าเพื่อนบ้านปลอดภัยประเทศไทยปลอดภัยนะคะก็สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะในการดำเนินโครงการด้านสาธารณสุขบริเวณชายแดนนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่เราดำเนินการในขณะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคือมันจะต้องเป็นความร่วมมือในลักษณะที่วินวินนะคะเราได้ประโยชน์เพราะร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะเราได้ประโยชน์เขาได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ในการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องดูบริบทในประเทศที่เราไปดำเนินโครงการด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะหัวใจสำคัญเนี้ยเราถึงได้บอกว่าคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเนี่ยมันก็คือประเด็นแรกก็คือเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะการพัฒนาคนนะคะเพราะว่าคนนี่ก็คือหัวใจสำคัญในการดำเนินโครงการการพัฒนานะคะคือหลังจากที่เราปิดโครงการไปแล้วนะคะคือบุคลากรในประเทศนั้นๆเนี่ยสามารถดำเนินโครงการต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยไทยเข้าไปช่วยเหลืออีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือเป็นความสำเร็จของการดำเนินโครงการนะคะอีกอันนึงที่เห็นเป็นผลเป็นรูปธรรมก็อย่างเช่นบุคลากรในประเทศต่างๆเนี่ยที่เขาได้รับทุนจากไทก้าไปนะคะได้รับทุนจากรัฐบาลไทยไปเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกที่ดีในหลายๆคนเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็ได้เติบโตในหน้าที่ราชการนะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายในการกำหนดรวมทั้งอยู่ในกระทรวงต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมในการที่ดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆด้วยอะค่ะเราไปเสริมสร้างความสามารถเรียนรู้ร่วมกันแล้วเรื่องของเราที่เราไปทำงานด้วยเนี่ยก็เป็นการที่สามารถได้สร้างความสัมพันธ์สกับมือประเทศไทยด้วยอย่างนั้นท่านพิธีหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วนอกจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วเราความร่วมมือเรามีความร่วมมือกับประเทศอื่นๆที่ใช้บ้างไหมครับอย่างที่เรียนนะคะเราก็มีไปที่อันนี้แต่ว่าเราไม่ได้ดำเนินการแต่เพียงองค์กรเดียวนะคะเราก็มีพาร์ทเนอร์มีพันธมิตรนะคะที่เป็นทั้งภาควิชาการภาคประชาสังคมด้วยนะคะอันนี้เพราะว่าหลายโครงการที่เราทำเนี่ยกำลังจะมันต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะกำลังจะเล่าให้ฟังว่าโครงการที่เราไปทำในแอฟริกาเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเราได้ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะไปจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมให้ประเทศในแอฟริกาเนี่ยคือ2แห่งคือที่บรูนดีและเซเนกัลเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าทางเซเนกัลเนี่ยจะพัฒนาจากโรงงานทำขาเทียมเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์ขาเทียมในภูมิภาคนั้นๆของแอฟริกาเลยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราใช้แบบแผนการจัดตั้งโรงงานขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชนของไทยนะคะซึ่งเท่ากับว่าเราก็ได้มีส่วนนำเทคโนโลยีนะคะของไทยนะคะสิ่งที่เป็นนวัตกรรมของไทย ออกไปเผยแพร่ในต่างประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ในส่วนของเรื่องขาเทียมเนี่ยเราก็ยังได้ร่วมกับทางมูลนิธิเนี่ยนำแพทย์ทางเทคนิคเนี่ยออกไปออกหน่วยจัดทำขาเทียมให้บังกลาเทศด้วยค่ะค่ะในส่วนของแอฟริกาเนี่ยนะคะเราก็ยังมีโครงการถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นการตั้งโรงอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะอันนี้เราก็ร่วมมือกับทางมหาลัยศิลปากรนะคะอันนี้รู้สึกว่าเราเข้าไปทำที่เซเนกัลนะคะเซเนกัลแล้วก็รู้สึกว่าจะมีที่มาร็อกโกด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องโครงการพัฒนาชุมชนยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แต่ในประเทศเพื่อนบ้านนะคะอันนี้เราก็ไปนำออกไปที่อย่างโมซัมบิกด้วยนะคะแล้วก็อย่างนี้ก็มีรู้สึกจะมีอีกอันนึงอยู่ที่เลโซโตค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะระหว่างประเทศทำงานความร่วมมือไปมากเลยนะครับออกไปถึงแอฟริกาทราบว่าออกไปถึงแปซิฟิกบุกแปซิฟิกด้วยถ้าเกิดกลับมาในประเทศมันก็แปซิฟิกแต่ก็คือหมูว่าตรงความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวแต่มีหุ้นส่วนการทำงานภายในประเทศด้วยมีเงินต่างๆที่ทำงานร่วมกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยครับมีกับคนขยายความยกตัวอย่างหน่วยงานภายในประเทศที่ทำงานความร่วมมือของประเทศด้วยครับค่ะนอกจากทางมูลนิธิที่เราดำเนินการเรื่องขาเทียมไปที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็ยังมีความร่วมมือกับภาควิชาการนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยเอายกตัวอย่างเรื่องของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะคะที่เราซึ่งมูลนิธิเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาทางเลือกเราก็ร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเนี่ยไปดำเนินโครงการเพื่อแบบอะไรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้นๆเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะคะอาจจะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เมียนมาที่โคลอมเบียที่อินโดนีเซียโดยเฉพาะที่อาเจนะคะแล้วก็ที่อัฟกานิสถานด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็จะมีความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนานะคะที่ตัวอย่างเช่นเราได้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยด้านการปลูกข้าวเนี่ยไปร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาชุมชนนะคะยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่โมซัมบิกเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะนอกจากนี้ในภาคประชาชนนะคะอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าด้วยความภาคภูมิใจนะคะของกรมนะคะว่าในภาคประชาชนเนี่ยเราก็ได้มีโครงการนะคะอย่างที่เรียกว่าอาสาสมัครเพื่อนไทยนะคะหรือ Friends from Thailand FFT เนี่ยไปทำงานในต่างประเทศในพื้นที่ที่กรมมีโครงการนะคะก็ไปมาหมดแล้วค่ะประเทศเพื่อนบ้านเลโซโทก็ไปติมอร์เลสเต้ก็ไปนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราปีนี้ก็เป็นปีพิเศษด้วยเพราะว่าครบรอบ15ปีนะคะของการที่ก่อตั้งโครงการนี้มานะคะล่าสุดเนี่ยเรามีอาสาสมัครเพื่อนไทยเนี่ยรวมๆแล้วก็กว่า160คนนะคะรวมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับในการเพื่อนงานด้านการต่างประเทศของวัสดุต่างประเทศกับภายใต้กรอบอันนั้นเนี่ยความร่วมมือระหว่างประเทศก็มีรุ่นใหม่นะครับสมัครไปทำงานในโครงการต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ประชาชนโดยว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะสามารถมีส่วนร่วมสามารถสนับสนุนงานการดำเนินงานของกรมความอย่างไรบ้างครับค่ะก็อย่างแรกก็มาสมัครงานกับเราได้นะคะตอนนี้เราก็ต้องการนะคะก็เปิดรับสมัครอยู่นะคะอันนี้ก็มาเป็นบุคลากรของกรมเลยก็ได้นะคะอันที่สองนี่ก็อาจจะไม่อยากอยู่กับเรานานนะคะเพราะยังไม่รู้ว่าเราทำงานแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะก็มีทางเลือกว่ามาสมัครเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทยได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าตอนแรกได้เราปิดรับสมัครไปแล้วนะคะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะเราก็เปิดขยายระยะเวลารับสมัครเนี่ยเปิดรับสมัครไปถึงวันที่20
สิงหาคมนี้นะคะทุกท่านก็ยังมีเวลาที่จะศึกษาว่าอาสาสมัครเพื่อนไทยเนี่ยทำอะไรแล้วก็ถ้าสนใจก็ยังมาสมัครได้นะคะอันนี้ที่กรมมองว่าไอ้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยเนี่ยเป็นการเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยนะคะในลักษณะที่local to global อีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่ากรมจะส่งบุคลากรของไทยที่อายุไม่เกิน35ปีนะคะอันนี้ยังไม่ทราบว่าเรียกเยาวชนได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็สำเร็จการศึกษาในอย่างน้อยระดับปริญญาตรีนะคะก็ไปปฏิบัติงานในประเทศต่างๆที่เรามีโครงการนะคะอย่างที่เรียนที่ทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการนี้เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2546นะคะเราส่งอาสาสมัครไทยเพื่อนไทยคนแรกเนี่ยไปสอนภาษาไทยที่เวียดนามนะคะที่ดำเนินการมาทั้งหมดเนี่ย15ปีเนี่ยที่ครบรอบในปีนี้เนี่ยก็เข้าไปช่วยดำเนินงานโครงการในสาขาการพัฒนาต่างๆเช่นการศึกษาสาธารณสุขการพัฒนาชุมชนการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอาสาสมัครเพื่อนไทยก็ได้ช่วยถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานส่วนกลางท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นไปตามคำขอของประเทศที่ได้ร้องขอมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยกรมมองว่านอกจากการทำหน้าที่ด้านการพัฒนาแล้วเนี่ยอาสาสมัครเพื่อนไทยเนี่ยจริงๆแล้วได้ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นทูตภาคประชาชนได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าจริงๆการทำงานของเขาเนี่ยจะต้องคลุกคลีกับใกล้ชิดนะคะทำงานใกล้ชิดกับคนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเราก็มีดำริว่าอยากจะดูความเป็นไปได้ที่เราจะส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยเนี่ยไปปฏิบัติงานในประเทศพัฒนาแล้วบ้างนะคะตอนนี้ก็เริ่มคุยกับทางญี่ปุ่นไว้นะคะเพราะว่าทางใจกล้าปีนี้ก็ที่อาสาสมัครญี่ปุ่นเนี่ยก็ครบรอบ40ปีเหมือนกันแล้วก็ครบรอบ15ปีเหมือนกันเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ของไทยนะคะในการเรียนรู้แล้วก็ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะมันก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยซึ่งก็จะมีประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยเนี่ยขอเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าเป็นที่น่ายินดีว่า UN Department of Economic and Social Affairs ได้คัดเลือกโครงการของเรานะคะเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs นะคะเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาได้เรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะประโยชน์ต่อประเทศผู้รับแน่นอนเพราะว่าได้รับความรู้จากอาสาสมัครเพื่อนไทยที่นำไปพัฒนาต่ออีกในหลายๆด้านนะคะประโยชน์ต่อประเทศไทยก็คือได้เราได้สร้างความสัมพันธ์อันดีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะได้แสดงถึงแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในเรื่องการพัฒนานะคะแต่ที่สำคัญก็คือประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครเองนะคะที่ได้จะได้พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศแล้วก็จะได้นำมาพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาประเทศไทยต่อไปอีกนั่นเองค่ะนี่ขออนุญาตผมต้องเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ฟังเราทำไปที่อยู่ที่เวียดนามเลยโครงการพัฒนาของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมพูดถึงฮานอยเนี่ยนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครนะครับไปทำงานร่วมกับที่จังหวัดท้ายเรียนเหนือกรุงฮานอยไปทำอะไรครับยกตัวอย่างอาสาสมัครของเราเนี่ยก็จะดูแลเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จังหวัดท้ายเรียนเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีการปลูกชาดูชาที่มีความดีมากนะครับมีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวครับมีชื่อเสียงทางด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์การเกษตรนะครับซึ่งอาสาสมัครของเราเนี่ยก็ไปอยู่กับชุมชนเลยครับโดยการสนับสนุนของสายพูดนะครับทำงานใกล้ชิดกับเจ้าของในช่วงก่อนโควิดนะครับแล้วก็ทางเวียดนามเขาก็ปลอดภัยการพัฒนาการชุมชนของเรามากครับก็เสนอเข้ามานะครับขอท่านโครงการหนึ่งนี่ไปทางใต้นะครับดีครับอยู่ทางจังหวัดทางใต้นะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการทำงานครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของผู้สนับสนุนใหญ่ของกระทรวงต่างประเทศนะครับที่อาสาสมัครของเราไปทำชื่อเสียงให้ประเทศสร้างมิตรระดับประชาชนให้จริงนะครับอันนี้ก็ผมเรียนท่านดูแล้วผมก็ขอลุกนะครับว่ามีความตื่นเต้นไปกับน้องๆยาวเราได้เป็นทำงานอย่างจริงไปถึงที่เป็นรูปธรรมผมว่าถ้าโควิดดีขึ้นนะครับได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมพวกเรานะครับเวียดนามแล้วก็อยู่หลายประเทศนะครับโครงการของเราก็เดินหน้าไปได้ด้วยดีครับอันนี้เราเกินเวลาแล้วนะครับได้ดีครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านได้ดีครับท่านได้ดีมีได้แชร์ประสบการณ์ทำความรู้ของ
ความร่วมมือระหว่างประเทศหลายเรื่องนะครับดีจะมีปัญหาอะไรนะครับเพื่อฝากถึงน้องๆเยาวชนประชาชนคนไทยครับเรื่องการพัฒนาระหว่างประเทศของเราค่ะก็ขอส่งท้ายนะคะว่าถ้าจะสรุปงานของกรมความร่วมมืออย่างสั้นๆนะคะก็คือเราสร้างพันธมิตรนะคะเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะผ่านการแบ่งปันองค์ความรู้ประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแบบอย่างความสำเร็จของไทยนะคะในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานะคะอันนี้ก็ดำเนินการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่างๆนะคะโดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในกรอบทวิภาคีใจภาคีนะคะเพื่อสับสนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันและความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแล้วนะคะอย่างที่ท่านทิพย์ดีได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะความสำเร็จของโครงการก็คือความยั่งยืนนะคะความที่มันอยู่ต่อไปภายหลังที่โครงการเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ความผลประโยชน์ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็ทำให้ประเทศผู้รับเนี่ยต้องการจะมีความร่วมมือเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นที่ท่านทิพย์ดีได้กล่าวถึงโครงการที่ทางเหนือแล้วทางนี้ทางใต้ที่เบญแจใช่ไหมคะก็ขออยากจะให้เราไปดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับทางใต้บ้างเพราะเขาเห็นว่าเขาได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะจากการที่เราได้เข้าไปดำเนินความร่วมมือกับเขานะคะทีนี้สิ่งที่เราทำนะคะหมายถึงว่าการทำงานร่วมกันระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับคู่ร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะสถาบันการศึกษาองค์การระหว่างประเทศหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างประเทศ NGO ต่างๆเนี่ยตลอดจนประเทศมิตรประเทศเนี่ยมันก็สะท้อนอยู่ในตาสัญลักษณ์ของกรมความร่วมมือนะคะที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นแบบแพ็คแมนนะคะก็จริงๆแล้วมันหมายถึงว่าเราได้ร่วมมือร่วมใจกันในการดําเนินงานของทุกภาคส่วนนี้ที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็เติมเต็มการพัฒนาจากจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆเนี่ยค่ะมันไปสู่ระดับที่ใหญ่ขึ้นนะคะจนสามารถเติมเต็มการพัฒนาได้สมบูรณ์และยั่งยืนในที่สุดค่ะทีมงานโชว์เมื่อสักครู่ที่ครับที่แผ่นที่นะครับแผ่นที่ที่บนนั่นนะครับคู่กับแก้วของแก้วนะครับสามประเทศขั้นขวาไทยชาติแพทย์มาแพทย์แมนที่ท่านพิจิตรท่านดีครับท่านดีในแฟนคลับนะครับท่านบอกว่าเป็นโครงการไปทำที่สิงคโปร์ก็มีที่ภูฏานด้วยนะครับในแต่ละที่นะครับแล้วยังมีแฟนคลับถึงก็มาถึงหลายรายชื่อที่เคยมีรอบของที่ความสำเร็จงานต่างเหล่านี้ครับเป็นงานที่เป็นรูปธรรมในความระดับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับการตอบโจทย์ประเทศตอบโจทย์ของเพื่อนของเราของทุกภาคด้วยนะครับในวันนี้รายการประชุมแล้วนะครับในสายเทพกระทรวงต่างประเทศต้องขอขอบคุณครับท่านนิติเป็นผู้นำของท่านนิติจะบุรีรัตน์เราต่อครับที่ให้เวลารายการมากเป็นพิเศษนะครับหลังต้องขอเชิญท่านนิติกลับมาเพื่อนเย็นรายการเราอีกต้องมีภาคสองต้องมีเนื้อหาสาระมากทีเดียวครับไม่ต้องขอบคุณท่านนิติครับต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนไปกราบนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดครับร่วมช่วยกันครับขอบคุณครับท่านนิติครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการสป็อคเมินไลฟ์คุยรอบโลกกับโฆษกกต.ทางวิทยุสรานรมAM 1575 กิโลเฮิรตซ์